อาจจะมีคนที่คิดเหมือนกันอาจจะมีคนที่คิดจะสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดบนแผ่นดินนี้ด้วยสันติภาพที่ปราศจากอาวุธเช่นคนจากแผ่นดินอื่นแต่มีหัวใจเดียวกันเป็นคนนิวซีแลนด์นะฮะเป็นชาวนิวซีแลนด์นะฮะแล้วก็ผมมาปัตตานี10ปีที่แล้วนะฮะภรรยาผมเกิดที่เมืองไทยนะฮะเขาเกิดที่นี่แล้วก็ก็ดอที่นี่นะฮะเขาพูดภาษาไทยเก่งนะฮะเก่งกว่าผมนะฮะแล้วก็พอแต่งงาน2ปีนะฮะเขาถามว่าพี่จะพิจารณาไปหางานที่เมืองไทยไหมเพราะว่าคิดถึงเมืองไทยคิดถึงพ่อตาแม่พ่อแม่ของเขาในสุดท้ายก็ผมเริ่มหางานนะฮะที่เมืองไทยก็10ปีที่แล้วแล้วก็ปฏิเสธอยู่ที่กรุงเทพนะแล้วก็พ่อตาแม่ยายอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็คิดว่าไม่ต้องอยู่ที่เชียงใหม่นะแล้วก็ในสุดท้ายก็เริ่มหางานที่เมืองเล็กๆเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นอาจารย์สอนภาษาแล้วก็ในสุดท้ายได้งานสอนภาษาอังกฤษที่ปัตตานีนะฮะมาที่นี่ในเดือนกรกฎาคมปี2000นะฮะปี43นะฮะตอนนั้นก็เรามาแล้วก็เราหาบ้านอยู่ใช่มั้ยก็แล้วก็ที่จัปาตีโกนี้เรามีตลาดนัดทุกวันจันทร์ทุกวันอังคารแล้วก็เราไปซื้อเสื้อผ้านะฮะเราเห็นป้ายบอกบ้านว่างให้เช่าแล้วก็ติดต่อกับเจ้าของบ้านแล้วก็เราเช่าบ้านริมคลองที่ใกล้ๆร้านนี้นะแต่ก็อยู่ที่นี่ก็เช่าบ้านนั้นก็เกือบ10ปีแล้วนะฮะกิจวัตรของผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะก็ผมมาที่นี่แล้วก็พอกลับบ้านก็ทำงานที่บ้านก็เป็นงานก็ส่งทางอินเทอร์เน็ตก็บางครั้งเตรียมการสอนจะสอนก็ทำงานที่โรงเรียนนั้นก็4ปีนะฮะแล้วก็อีกไม่นานก็เริ่มคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพมั่งจะเรียนต่อแล้วก็พอสอนหนังสือ4ปีผมตัดสินใจจะเรียนต่อแล้วก็เรียนปริญญาเอกที่ University กับบางสะอานซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซียนะฮะเริ่มได้มาที่นี่แล้วก็เราคิดว่าจะอยู่ที่นี่สัก2ปีนะอยู่ที่นี่สัก2ปีหลังจากนั้นหางานที่อื่นที่มีรายได้สูงแล้วก็แต่อยู่ที่นี่นานก็เริ่มติดใจนะเราคิดว่าอยู่ที่นี่นานก็ได้นะอยู่ที่นี่สัก 2-3 ปีผมเริ่มสนใจในภาษามาลายูแล้วก็ผมเริ่มคิดว่าคนนี้ก็เข้าได้ผมหรือเปล่าแล้วก็เริ่มก็มีสมุดแล้วก็เริ่มเก็บศัพท์ต่างๆที่ผมเจอในร้านแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่มอ.แล้วก็เขามีพัชรกรมที่ไอ้คริสโตเฟอร์โคตรทำก็สัก23ปีที่แล้วที่เป็นเขาใช้อักษรไทยแล้วก็แปลภาษามาลายูเทนเป็นโดยใช่แล้วก็อีกไม่นานก็เริ่มเน้นภาษามาลายูถ้าผมพูดภาษามาลายูเทนก็เป็นการให้เกียรติคนในพื้นที่นะมากี่ด้านอ่ะโอ้ยบริเกตอ๋อไอดอลกี่มากี่เดี๋ยวจะยอโอ้โหปักก็
ผมสนใจในภาษาอันดับหนึ่งนะฮะเพราะว่าโดยไม่สนใจภาษาของคุณพื้นที่เราเรียนรู้อะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็ผมสนใจในศาสนกิจของคนที่นี่นะฮะรวมก็เอามาอิบาดะและโดยเฉพาะกันดูรีหรือมักคิบุโลงานเลี้ยงต่างๆของคนที่นี่แล้วก็สำหรับผมก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะแต่ผมประทับใจในการหลากหลายโดยเฉพาะที่จะเป็นติกรที่ปัตตานีก็มีจีนมั่งมีไทยพุทธมั่งมีมุสลิมแต่ส่วนชุมชนมุสลิมนี้ก็มีคนอาหรับหลายคนมีคนปากีสถานเชื้อสายปาทานหลายคนแล้วก็มีไทยมุสลิมจากกรุงเทพจากนครศรีธรรมราชสงขลาแล้วก็มีคนพื้นที่ซึ่งเป็นชาวมาลายูก็เลยสนใจในการหลากหลายในปัตตานีโดยเฉพาะชุมชนมุสลิมนะ